ตัวหนูเองเนี่ยก็ไม่เคยดู Disney on Ice เลยแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ได้ดูหลังจากโควิดด้วยนะคะที่ไม่ได้จัดมาเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เห็นบรรยากาศวันนี้รู้สึกว่าน้องๆแบบว่าอยากเข้าไปดูกันเต็มที่แล้วเนี่ยใช่วันนี้ก็เลยแบบว่าเปลี่ยนนิดหน่อยย้อนไปก็ถึงจะไม่เคยรู้แต่ว่าตัวการ์ตูนก็รู้จักอยู่แล้วใช่ค่ะเราก็โตมากับดิสนีย์อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากดูคาดหวังยังไงไหมคะกับโชว์วันนี้หนูรู้สึกว่าด้วยความเป็นดิสนีย์อ่ะมันต้องแบบอลังการแล้วก็สนุกอยู่แล้วเนี่ยค่ะแต่ว่าเรามีความตื่นเต้นตรงที่เราจะได้เห็นตัวแบบมาสคอตตัวการ์ตูนที่เราชื่นชอบตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยแบบได้เห็นกับตาจริงๆแล้วก็แบบด้วยความที่มันเป็นไอสเก็ตด้วยเนี่ยค่ะก็เลยรู้สึกตื่นเต้นมากคิดว่ามันจะเป็นฟีลแบบว่าฟีลกรี๊ดเหมือนคอนเสิร์ตอย่างนี้ไหมหนูคิดว่าเด็กๆน่าจะกรี๊ดกันแต่เราอาจจะแบบเฮ้ยไหวอะไรเงี้ยว่าป่ะอาจจะเกินนะใช่ชอบตัวละครสุดหนูชอบแอรียลค่ะใช่เพราะว่ามันมีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเวลาเราดูเราจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันผมยาวเพราะว่าเวลาเราออกงานอะไรเงี้ยเราค่อนข้างที่จะทำผมแบบฟาร่าอะไรเงี้ยบ่อยเงี้ยเราเห็นแอรียลแบบสวยน่ารักอะไรเงี้ยเราก็เลยชอบขอสักเพลงนึงค่ะโอ้ฆ่าตัวตายเลยไม่ดีกว่าเราไปดูในโชว์ดีกว่าให้ฝากแล้วกันค่ะใครที่มีบัตรอยู่ในมือตอนนี้ยังไงบ้างครับค่ะก็ใครที่มีบัตรนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็รีบมาซื้อกันได้เลยนะคะเพราะว่างาน Disney On Ice ที่ Impact Arena เนี่ยมีจนถึงวันที่26นี้นะคะหรือว่าวันอาทิตย์นี้นะคะก็ถ้าใครอยากได้รับความสนุกสนานแล้วก็บรรยากาศที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะมาดูกันได้เลยค่ะถามเรื่องพี่หนิงบ้างช่วงนี้แกมีเรื่องเครียดหลายอย่างเนาะครับเท่าที่เราได้ร่วมงานพี่หนิงค่ะเป็นยังบ้างในสายตาเราจริงๆพี่หนิงเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบจริงๆเขาเป็นคนใจดีมากนะแล้วก็มีความสนุกสนานในตัวเองเลยนะคะแต่ว่าในพาร์ทของการทำงานหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีความเครียดหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราก็เวลาเราเห็นเขาเครียดๆอะไรเงี้ยเราก็จะแบบให้กำลังใจแล้วก็แบบไปกอดเขาบอกแม่อย่าเครียดมากเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นแบบลูกๆอ่ะเนาะก็อยากเห็นเขายิ้มอยากเห็นเขามีความสุขอะไรเงี้ยจริงๆเขาแสดงออกมาไหมคะเวลาเขาเครียดหรือว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยจริงๆพี่หนิงอ่ะเป็นเหมือนหนูด้วยความที่เป็นคนหน้าชัดอะไรเงี้ยเวลาเขารู้สึกอะไรอ่ะมันจะออกทั้งหน้าทั้งสายตาเลยอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นเราก็จริงๆหนูทำงานพี่หนิงมานานนะหนูก็เลยรู้ว่าตอนไหนที่เขารู้สึกเครียดหรือว่ารู้สึกแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงเราก็ไม่ได้ไปถามรายละเอียดลงลึกเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่แบบว่ามันไหวแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวของหนูอ่ะหนูจะถามแค่เรื่องของการทำงานร่วมกันมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้เขาเครียดในเรื่องของการทำงานอะไรเงี้ยอย่างตอนนั้นเองเห็นเขาออกมาเปิดใจแบบทั้งน้ำตาเลยตัวเราเองอ่ะรู้สึกว่าตกใจกับเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะให้กำลังใจแบบหลังไมค์เงียบๆอะไรเงี้ยก็ให้กำลังใจเขาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยหนูก็จะบอกพี่หนิงเสมอว่าแบบแม่สู้ๆนะยิ้มเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หนูรู้ว่าความสุขของเขาคืออะไรความสุขของเขาคือการที่ได้เห็นพวกหนูเข้มมุกดาหรือว่าน้องปูเป้หรือว่าน้องนิรินอะไรเงี้ยแบบตั้งใจทำงานหรือว่าโตมาเป็นคนที่ดีอะไรเงี้ยเขาจะมีความสุขมากๆแล้วเขาก็เหมือนอยากให้เราอ่ะคอยแบบไปเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยเขาจะชวนไปเที่ยวเสมออะไรเงี้ยค่ะเวลาเขามีอะไรจะนึกถึงเราตลอดอะไรเงี้ยเราก็ได้แต่เป็นกำลังใจให้เขาก็อยากให้เขาแบบผ่านทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามไปได้ด้วยดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ใช่คนที่ว่าถ้าเกิดเจอเรื่องทุนแล้วแบบจะเก็บเงียบงานไว้คนเดียวไม่อยากจะมายุ่งกับฉันนะตอนนี้เก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาจะเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆพี่หนิงคนที่เข้มแข็งแบบหนูรู้สึกว่าเข้มแข็งจนเรารู้สึกว่าแม่บางทีเราไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันแบบแย่มากจริงๆอะไรเงี้ยก็แค่แบบมากอดกันให้มันแบบว่าผ่านไปได้แต่เราเองคิดว่าตอนนี้กำลังใจอย่างตัวพี่หนิงเองจิตใจเขามันจะเข้มแข็งขึ้นได้ขนาดไหนแล้วครับหนูเชื่อว่าพี่หนิงเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆแล้วก็รู้สึกว่าพวกหนูเนี่ยแล้วก็น้องนิรินหรืออะไรก็ตามนะคะคนที่ทำงานร่วมกับเขาด้วยเนี่ยก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วก็เรารู้สึกว่าเราจะทำทุกอย่างให้เขาแบบมีความสุขให้ได้ความเกียงข้ามซึ่งวันนี้ก็เจอพี่หนิงอยู่ใช่ค่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีไปเที่ยวด้วยกันด้วยก็นัดกันไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็เตรียมหาเสื้อผ้าแล้วนี่บอกทริปได้ไหมคะจะเป็นทริปประมาณไหนเป็นทริปแบบว่าซัมเมอร์เก็บไว้ก่อนซัมเมอร์ซัมเมอร์ต้องมาสินะซัมเมอร์ซีนิดหน่อยเดี๋ยวรอแม่เขาอนุญาตก่อนว่าจะให้ใส่ได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยตัวหนูเองก็โดนกลัวเขาโดนแบบเขาว่าเราเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยแม่ให้ได้เท่านี้นะเนี่ยเราก็จะฟังเขาอะไรเงี้ยเป็นเชฟในไทยต่างประเทศในไทยค่ะในไทยก็เตรียมตัวไว้เลยใช่เผ็ดร้อนแน่นอนโอเคขอบคุณค่ะโอเคครับ